ทุกวันนี้อยู่คนเดียวเลยอะกลัวไหมเพราะว่าแฟนก็แยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่กลัวเพราะว่าฉันไม่เหงาเลยพอฉันเหงาขึ้นมาฉันก็มาไลฟ์สดกินข้าวก็ไม่ได้กินคนเดียวนะกินข้าวมีคนมากินด้วยกับฉันเป็นพันๆคนบางทีจบคลิปคนดูเป็นล้านมาจ้ามาจ้ามาจ้ามากินทุเรียนกันจ้าเขามีผ่าครึ่งมาให้ด้วยนะลองแกะแบบผ่าเม็ดมันเล็กมันมีแต่เนื้อสีมันซีดๆนะแต่อร่อยถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาแบบว่าเป็นเพื่อนแม่คุยกับแม่เวลาแม่เหงาเนี่ยเฟซบุ๊กชื่ออะไรแม่ดีแน่จังบอกหน่อยได้ไหมเพจข่าวโหดนะคะแล้วก็ YouTube Channel ข่าวโหดแล้วก็ TikTok @lina.gang จ้ามีคนติดตามล้านสองนะจ๊ะตัวจริงนะครับแม่ลีน่าจังเนี่ยเป็นคนน่ารักมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่แม่ลีน่าจังมาเป็นแขกเนี่ยตอนแรกทางทีมงานครีเอทีฟเนี่ยยังจะมาแบบว่าตกใจคิดว่าผมกับแม่ลีน่าจังเนี่ยไม่ถูกกันซึ่งจริงๆแล้วคุยกันตลอดคุยกันตลอดหลังกล้องก็มีการเฟซไทม์หากันตลอดคือจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่านิกกี้เนี่ยฉัตรเขาเป็นคนดีเขาน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีมึงมาทำไมมึงมาทำไมหามึงดูฉันก็คงร้องได้หนึ่งชั่วโมงแต่ว่ามึงดังเป็นตุ๊กตาสตาร์เหรอให้กูมาลองมึงได้เด็กกูรู้ไหมว่ากูเนี่ยเด็กไอดอลเด็กไอดอลอันดับหนึ่งของประเทศเขาเป็นคนดีเขาน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็ก้อยก็เป็นคนดีมากนะคะเป็นคนดีมากสองคนเนี้ยเราสนับสนุนอยู่แล้วอยากให้เขาอ่ะเป็นซุปตาร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยต่อไปเนี่ยหนูจะต้องได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีต่างๆของประเทศไทยเราทีมงานบอกแม่รักผมเหรอเหรอทำไมถึงรักพ่อละเอ็นดูเหรอแม่รักหนูเพราะหนูเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่ครับและหนูก็เป็นคนดีศิลปินทุกคนควรมีครับแม่งั้นถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็ตามสมมติผมมีดราม่าอะไรลีน่าจังปกป้องไหมช่วยไหมช่วยนี่ฉันช่วยนี่ฉันช่วยหลายคนแล้วคราวก่อนนะไอ้มดดำเนี่ยมันร้องไห้อะไรที่มันมีดราม่าเนี่ยฉันจะเป็นคนแรกออกมาไลฟ์สดปกป้องมันเลยจริงๆฉันไปออกรายการเมื่อก่อนฉันกอดฉันไม่ยอมปล่อยเลยมดดำอ่ะตอนฉันจะกลับอ่ะเพราะตัวจริงแม่เรียบร้อยนะจริงๆแล้วตัวจริงเรียบร้อยมากเปลี่ยนก็คือว่าฉันสู้คดีแพ้เขาแล้วฉันมีเงินฉันมีรถเบนซ์ขับฉันมีเงินจ้างทนายตั้งสี่คนฉันยังแพ้ฉันก็เลยแบบว่าซื้อเวลาสถานีวิทยุจัดรายการสองคืนเลยเช้าเย็นตั้งมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายไปเรียนกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าเราเรียบร้อยเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เราก็เลยจัดคาแรคเตอร์ให้ตัวเองให้เป็นคนที่แบบว่ากล้าพูดกล้าทำกล้าคิดเสียงดังแล้วก็กล้าที่จะวิจารณ์วิเคราะห์ผู้บริหารของบ้านเมืองมันก็เลยทำให้เราเกิดแต่ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผมนะครับที่เจอคุณแม่หลังกล้องนะครับคุณแม่เป็นคนที่น่ารักมากถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอนะอยากทักทายแม่นะเดินเข้ามาเลยตัวจริงก็น่ารักครับคุณค่ะครับคุณแม่ครับ สนุกไหมแม่วันนี้บอกแล้วสนุกมากค่ะสนุกมากแล้วก็นิกกี้น่ารักที่สุดนะคะรับรองเลยค่ะต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะดังกว่ากัญชัยกำเนิดทองคอยดูนะคะปากฉันปากพะร่วงหนูต่อไปหนูจะเป็นอย่างเขาเพราะกัญชัยมัน50ตอนนี้หนูเท่าไหร่31อีก19ปีเธอปังปังปังกูจะเลย19ปีเลยเหรอเอาตอนที่สะสมบารมีโอเคได้ครับแม่ได้ถ้าวันนึงผมอายุ50แล้วก็มีรายการเหมือนพี่หนุ่มขอให้แม่อยู่ถึงแล้วบอกรายการผมนะสาธุโอเค